มาจากตอนที่เรามีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมากนะครับเรามีการขาดแคลนเรื่องของยาฆ่าเชื้อเรื่องของยาแอลกอฮอล์ที่จะมาทำความสะอาดทีนี้เราก็มาคิดดูว่าอะไรที่จะมาทดแทนเรื่องของแอลกอฮอล์และยาฆ่าเชื้อได้นะครับก็เลยมาคิดว่ามันมีเทคโนโลยีที่ใช้ UVC แต่ว่า UVC เนี่ยมันมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ก็เลยเป็นที่มาว่ามันต้องใช้หุ่นยนต์ก็มันก็เดินเป็นอัตโนมัติไม่ได้ที่ที่อย่างเป็นห้องประชุมหรือว่าห้องต่างๆที่เราต้องการจะทำความสะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องมีคนอยู่บริเวณนั้นครับส่วนชื่อนั้นนะครับเพราะว่าเจิมเซเบอร์ก็มาจากเจิมก็แปลว่าเชื้อโรคส่วนเซเบอร์นี่ก็เป็นเหมือนกับดาบ Star Wars นะครับดาบที่เป็นดาบแสงเลเซอร์นะครับมันมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิดเลยนะฮะทดลองทดสอบร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้จริงเราไปทดสอบอย่างเช่นในลิฟต์เนี่ยเราเอาเข้าไปเปิดสัก15นาทีเชื้อโรคในลิฟต์บริเวณพื้นผิวของลิฟต์ทั้งหมดเนี่ยถูกทำลายไปทั้งหมดรุ่นที่เป็นสเตชันก็คือจริงๆก็เป็นอันที่ง่ายๆนะครับอันนั้นคือเราทำมาเพื่อที่ว่าจะตอบโจทย์ช่วงที่มีการขาดแคลนเรื่องของยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็เราทำแค่ว่าให้ราคาถูกเราสามารถจะตั้งเวลาเปิดปิดได้ส่วนจะรุ่นที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยไม่ต้องมีสายไฟสามารถจะขับเคลื่อนได้เองนะฮะแล้วก็สามารถจะบังคับไปในที่ต่างๆได้เราสามารถจะบังคับจากระยะไกลนะฮะให้มันเคลื่อนที่ไป30นาทีเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่ไปจุดต่อไปนะครับหรือว่าเราสามารถจะตั้งให้มันอัตโนมัติหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV นะครับก็สามารถจะไปนำไปใช้งานได้หลากหลายนะครับทั้งทางโรงพยาบาลสถานที่จัดงานแสดงต่างๆนะครับหรือว่าตามโรงแรมหรือห้องจัดประชุมต่างๆที่ต้องการจะฆ่าเชื้อแต่ที่มันใหญ่นะครับถ้าไปฉีดแอลกอฮอล์คงไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้เราใช้หุ่นยนต์มันเคลื่อนที่ไปอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าช่วงที่ไม่มีคนอยู่ในตอนคืนใช่ไหมครับอาจจะ12ชั่วโมงแล้วเราให้หุ่นยนต์เดินไปเองในช่วงนั้นก็สามารถจะทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของตอนนี้เราพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถจะถ่ายทอดให้กับบริษัทเอกชนทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ให้เราออกแบบเพื่อที่ว่าเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมนะครับอาจจะมีแขนหรืออะไรที่ยื่นสามารถจะยื่นออกมาได้เพื่อที่จะปรับเรื่องของหลอดไฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการนอกจากเราจะพัฒนาในส่วนของนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคนะครับตัวนี้มันก็พัฒนามาจากเรื่องของหุ่นยนต์นะครับคือถ้าเราถอดเอาหลอด UV ออกนะครับข้างบนเป็นเพย์โหลดอย่างอื่นมันสามารถจะเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับอาจจะไปใช้ส่งอาหารส่งเสบียงหรือส่งของนะครับหรือว่าเป็นหุ่นยนต์นำทางหรือว่าเป็นหุ่นยนต์กู้ระเบิดนะครับต่างๆก็ได้ตอนนี้เราก็มีการที่จะคุยกับบริษัทที่ต่างประเทศนะครับคือเป็นบริษัทของญี่ปุ่นที่เขาสนใจจะนำเอาหุ่นยนต์ของเราไป go inter นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่านักวัตกรรมไทยสามท่าสามารถที่จะนำไปขายที่ญี่ปุ่นได้ต่อไปนี้คงต้องเป็นการใช้ชีวิตแบบมีความระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่า new normal แล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ touchless technology จะมาครับเรื่องของ cashless อันนี้อีกหน่อยน่าจะมานะพกแต่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถที่ใช้งานใช้ซื้อของต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันผ่านเรื่องของตัวการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ต่างๆแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่มันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วเหล่านี้ต่างๆก็จะเป็นเทรนด์หรือแนวโน้มในอนาคตที่ว่าจะมาเปลี่ยนการใช้เป็นการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิดนะก็ต้องรู้จักรักษาตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความระมัดระวังรอบคอบนะครับเพื่อที่จะมีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดและก็โรคอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ